จังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขนของรางวัลพร้อมขนมมาแจกน้องๆ อย่างคึกคักที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยมีนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการนี้ได้อ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีพร้อมร่วมร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีและจับฉลากมอบของรางวัลแก่น้องๆตลอดจนได้เปิดห้องทำงานให้ได้เข้านั่งเก้าอี้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเติบโตเป็นคนดีของสังคม